EP สุดท้ายเนาะสำหรับเบสิกนี่เนาะแล้วแม่นเราจะมาเฮ็ดตัวการคอมไพล์เนาะคือเราจะได้ใช้ตัวการคอมไพล์การคอมไพล์นี่คือตามคอนฟิกที่เราตั้งนี่มาตรฐานตามปัจจุบันนี่เราใช้ทาร์เก็ต ES 2015แล้วก็รุ่นคอมมอน JS เนาะแล้วเขามาเสริมตัวนี้ใส่เนาะ output directory เนาะใช่ไหมเขาเขียนที่ตรงนี้ว่าอยู่ดิสเนาะในที่นี้มันจะบ่มีไฟล์ดิสเถอะมันจะบ่มีไฟล์ดิสเถอะแล้วบ่มีโฟลเดอร์ดิสเถอะอาร์เอลเจเอสทรูเนาะ include ทำไมเขาจะได้เขาเอาทุกๆไฟล์ที่มาอยู่ในนี้ในตำแหน่งนี้เอาหมดเลยใส่ไปเนาะมีโฟลเดอร์อยู่นี่ต่างๆเนี่ยเอาเข้าหมดเลยอัปปับอยู่ ts config เนาะเนาะซึ่งว่ามันจะมีลิงก์อยู่ตัวนี้ตามนี้ข้อมูลมันแค่เขาจะต้องเสริมใส่ก็จะเป็นจะเป็นประมาณนี้แล้วหลังจากเขาตั้ง ts config เรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็มาที่ผ่านอยู่ API ของเขานี่เนาะ API ของเขานี่แล้วตามด้วยคำสั่งว่า tsc แล้ว enter เนี่ยโอเคนี่จำนี่จังถือโอเคจำบุถือว่าทุกอย่างโอเคมาเมื่อประมาณนี้เนาะมาละเนาะเฮดจังซี่ขอเป็นส่งจำบุถือเนาะไม่เขาว่ามาเมื่อนี้แล้วมันจะออกมาเป็นไฟล์ดิสนีย์เนาะฉะนั้นเราจะเห็นโหลดเนาะไฟล์ดิสนีย์ไปลบทิมมันก่อนลบทิมก่อนนะเราค่อยบิ้วขึ้นมาไปเพิ่มโอ้ย tsc Thai Script Compile นะโอเคเนี่ยว่าถ้าค่อยเฮ็ดไปวังยานี่เฮ็ดโดยใช้สูตรตัวนี้ก็คือมันจะเขียนแต่อย่างนี้ใน this นี่มีแต่ person กับ user เท่านั้นเนาะเนาะซึ่งว่าเขาตั้งผ่านนี่มันถูกต้องละมันจะเป็นเนาะถ้าว่าคอยเฮ็ดจะซีเดย์เนาะจะซีมดเดย์เนาะเราคอยใช้ TSC TSC มันจะออกเป็นอย่าง This มันจะมีโมเดลเนาะโมเดลแอปต่างๆที่บอกมันจะมาตามโค้งที่เขาเฮ็ดมาเลยเนาะฉะนั้นคือคอยจะใส่เป็นรูปแบบนี้หมายเขาว่าเขาอยู่ใน API นี่เนาะมันจะคอมไพล์เมื่อถูกตรงที่มันมีอยู่นี่เนาะมันจะคอมไพล์เมื่อนี้ทางเซิร์ฟเวอร์เนาะเรียกไปเบิ้งไฟล์ต่างๆที่มันมีอยู่ในนี้เนาะมันก็จะมีมาครบทุกอย่างเนาะไฟล์ JS นี่เนาะมันก็จะมีหมดเนาะมันจะแปลงเป็นรูปแบบอย่างของ JavaScript เนาะมันจะเป็นรูปแบบของ JavaScript แปลงเป็นรูปแบบของ JavaScript หมดเลยมันจะแปลงรูปแบบของ JavaScript เนาะมันจะ auto generate มาอย่างเนาะซึ่งว่าหลังจากนั้นถ้าเฮาแลนเนาะสมมุติว่าค่อยใส่ว่า Node เนาะแล้วค่อยใส่ว่า this เนาะตามด้วยคำว่าอย่าง app.js เนาะมันคือผู้โชว์อย่างเนาะผมดูมันเปลี่ยนผู้โชว์อย่างเนาะเพราะว่าอย่างเขาบริโชว์อยู่นี่โอเคสมมติว่าคอยเฮ็ดว่าเท่ากับอย่างว่า app เท่ากับมีเป็นเท่ากับ app เนาะเท่ากับ app เนาะแล้วเท่ากับ new appพอเป็นคลาสเนาะแล้วก็ app dot ยัง dot ยัง dot ค่อยค่อยคิดเขียนว่าเนาะโอเคมันจะมีตัวนี้อีก show เนาะโอเคมา show นั่นละเด้อแล้วก็เรียกว่า log เนาะมียัง show app เนาะ this เนาะ log มันจะเป็นอะไรเนาะค่อยก็บอกว่า show เนาะมีละแล้วค่อย compile ใหม่เนาะ tscโอเคเราค่อยครับเข้าตัวนี้อาจารย์เราไปเขียนโน้ตเนาะโน้ต this เนาะ app.ts เห็นป่ะมันก็จะแลนตัวนี้ออกมาเลยเนาะอันนี้มันคอมไพล์มาเรียบร้อยแล้วเนาะมันคอมไพล์มาแล้วจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็สามารถเอาโฟลเดอร์ตัวนี้เอาไปใส่เป็นเซิร์ฟเวอร์เลือกไปเล่นเป็นโปรแกรมได้เนาะหมดสำหรับตัวโมดิ้งแล้วจะกลับเขียน
เฮดตัวแอดวานซ์เนาะซึ่งว่าเขาจะแต่งเนาะเขาจะเฮดเป็นสองคัดก็คือเหมียงจะมีตัวที่เป็นแองกูล่าเนาะเป็นหน้าตาของมันแล้วที่สองมาก็จะเป็นตัวแบ็กเอนที่มาฮับข้อมูลแล้วก็เซฟโครงการข้อมูลซึ่งมาแต่ละอย่างเราจะอธิบายไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นแล้วก็เป็นการเริ่มต้นสร้างโปรเจกต์ไปเลยเนาะถ้าหลังจากเฮดนั้นได้แล้วเรียบร้อยเราก็จะมาเฮดเป็นไฟล์เฮดเป็นโปรเจกต์ของมือถือเนาะจบสำหรับของเอพิโซด 3